แม่ต้องขอขอบคุณนะนักเตะทุกคนขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณมาโน่ขอบคุณหนึ่งฤทัยขอบคุณเจเด็ดแล้วก็อีกมากมายที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็วันนี้วิกฤตบอลไทยได้เริ่มถูกคลี่คลายลงเพราะว่ามันเหมือนเป็นเพนพอยต์ใช่ไหมในการที่เราแข่งกับเวียดนามแล้วเราก็เคยเป็นเจ้าอาเซียนแต่อย่าลืมว่าทุกคนก็มีพัฒนาการนะคะแน่นอนเกมเราไม่ได้ชนะเขามาเป็นเวลานานแล้วบอยชัดชัยบุตรพรหมแป้งต้องบอกเขาบอกว่าหลายคนมองว่าทัวร์ลงบอยชัดชัยบุตรพรหมมาตลอดนะคะสำหรับแป้งแล้วอะน้ำตาของชัดชัยที่ออกมาวันนี้มันหมายถึงแสนความหมายน้ำตาหยดเดียวของเขามันแสนความหมายมันลูกที่เขาออกมาตัดเนี่ยใครดูก็รู้ว่าลูกนั้นน่ะมันต้องทำแบบนั้นแล้วก็เจ็บเป็นกำลังใจให้บอยชัดชัยแล้วก็ขอโทษประวินด้วยขอโทษปิ๊บนะที่เด็กปิ๊บเจ็บขอบคุณจากใจสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะฮะมันเป็นอะไรที่กดดันมากทุกคนทุกคนล้วนเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมผู้จัดการโค้ชนักเตะทุกคนจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจดจำและจารึกไว้แต่มือที่ประคองฟุตบอลไทยไปตลอดก็คือผู้เล่นคนที่12นั่นคือแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศจะเป็นมือที่ช่วยประคับประคองและพยุงฟุตบอลไทยของเราให้กลับมาผงาดให้ได้ขอขอบคุณนะคะเจอกันวันที่29แล้วก็1มกราคมหวังว่าพวกเราจะนำของขวัญปีใหม่สู่คนไทยให้ได้นะคะกราบขอบพระคุณสุดหัวใจเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟรนด์สปอร์ตด้วยนะครับ